สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการยิบข่าวมาคุยค่ะวันนี้เราเจอกันในวันพุธที่11มีนาคม2558กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะวันนี้คุยกัน3เรื่องค่ะครบหมดเลยทั้งการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของพุทธศาสนาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็คงน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจบกันลงด้วยดีแล้วหรือไม่หลังจากที่สปช.ได้มีการสั่งยุบนะคะในส่วนของสภาปฏิรูปพุทธศาสนาอย่างที่หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความเห็นว่ากลุ่มคนที่นั่งเป็นคณะกรรมการเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่สุดตรงทางการเมืองทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องนี้กันค่ะว่าบ้านเราได้บทเรียนอะไรเกี่ยวกับการที่จะให้คนที่เขาเรียกว่าไม่ใช่พระไปปฏิรูปวงการของพระกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจหลายคนบอกถ้าฟังข่าวในฝากฝั่งของรัฐบาลที่ประชุมทีมเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะชี้ว่าทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังจะดีจะไม่ดีได้อย่างไรถ้าไม่ดีไม่กล้าเก็บภาษีหรอกไหนจะภาษีเรื่องสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ที่ดินนะคะภาษีโรงเรียนกวดวิชาก็มีเรื่องของทองเมื่อเช้านี่ก็ตีข่าวกันขึ้นหน้าหนึ่งเลยทีเดียวว่าทองเมื่อวานเนี่ยโอ้ขายดีมากนั่นหมายความว่าคนมีเงินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูค่ะสำหรับเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็หนึ่งเรื่องที่เป็นความต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะนั่นก็คือเหตุระเบิดที่บริเวณศาลอาญาเป็นประเด็นอึกทึกคึกโครมแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางมากมายเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางด้านของพลเอกชัยสิทธิ์ได้มีการเปิดบ้านแถลงข่าวไล่มาตั้งแต่หัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรผบตร.นะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่ขอเปิดเผยความคืบหน้าขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนส่วนความเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับสยามพารากอนหรือว่ารถไฟฟ้า BTS นั้นเป็นพื้นฐานทางการเมืองก็เลยทำให้สรุปได้ว่ามันเชื่อมโยงกันแล้วก็หลายอย่างค่ะที่เป็นข้อสังเกตของประชาชนแล้วก็ยังคงไม่มีคำตอบหรือคำตอบยังคงคลุมเครืออยู่เช่นเอาสรุปได้ซ้อมไหมซ้อมหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้อะไรมันเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันตลอดทั้งชั่วโมงนี้นะคะวันนี้พบกับ2หนุ่มหนุ่มเหลือน้อย2คนนะคะวันนี้คุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไป1หนุ่มคุณบุญกลมหายไปนะคะมีคนถามก่อนเข้ารายการพนักงานเรานี่แหละค่ะบอกว่าสลับกันหยุดหรือเปล่าติดธุระกันค่ะเอาวันนี้เราเริ่มกันด้วยความสืบเนื่องเหตุระเบิดที่หน้าศาลอาญาค่ะคุณศรีค่ะเราเริ่มต้นอันนี้ก่อนสักอันหนึ่งนะคือเริ่มต้นคือเมื่อวานนี้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะฮะมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกสั่งดูแลสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจประชาชนนะฮะโดยพลผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำกับพลโทกัมปนาถรุดดิษฐ์แม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง4กองทัพภาคในการติดตามความเคลื่อนไหวผู้เห็นต่างทางการเมืองพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานในการดูแลสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงตลอดจนสถานที่ที่มีประชาชนไปรวมตัวกันอยู่อาทิสถานที่บริหารห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าที่อาจตกเป็นเป้าก่อเหตุสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆก็ยังคืบยุดปฏิบัติอยู่เช่นเดิมนะฮะอันนี้จำได้ไหมครับพอที่จับระเบิดศาลอาญานี่นะฮะซึ่งเรายังไม่บอกเป็นว่าใครวางแผนใครทำอะไรนะฮะก็มีการพูดมาคำบอกว่าผู้ต้องหาบอกว่าโอ้โหวันที่15เนี่ยจะวางระเบิดเป็นร้อยลูกเลยร้อยจุดร้อยจุดทั่วกรุงเทพนี่นะฮะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าการบึ้มศาลอาญาโยงหลายเหตุการณ์นะฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ยืนมั่นใจวันที่15มีนาได้เหตุผลนะส่วนบิ๊กป๊อกก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่คือรวม3สิงของบุรพาพยัคฆ์เนี่ยนะลั่นไม่ยอมให้ใครก่อกวนประเทศจากที่ทางพลเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรประชุมหน่วยขึ้นตรงแล้วก็สั่งการให้ดูแลความปลอดภัยเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงว่าตอนนี้สถานการณ์มันเครียดนะฮะคือเราจะมองสถานการณ์นี้อย่างไรค่ะในเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันความขัดแย้งมันมีมากมายมันหลายส่วนนะความขัดแย้งทางเศรษฐกิจความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางด้านนักศึกษาความขัดแย้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะ
แต่มันก็ต้องมีความขัดแย้งหลักกับความขัดแย้งรองนะฮะไอ้สิ่งที่เป็นความขัดแย้งหลักเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือความขัดแย้งระหว่างอมาตย์เก่ากับคสช. อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งในระยะหลังเนี่ยถ้าในการข่าวลึกๆเนี่ยฝ่ายอมาตย์เก่าเขามีการเคลื่อนไหวมากนะจนกระทั่งมีการพูดออกมาว่าโอ้เดือนต้นเดือนเมษานี่แหละจะได้เห็นดีกันนะฮะอันนี้ทั้งหมดมันทำให้เห็นว่าทำไมมันถึงสับสนวางระเบิดที่ศาลฎีกาแถลงตอนแรกทหารแถลงไปอย่างนึงตำรวจแถลงไปอย่างนึงพี่ตู่แถลงไปอย่างทุกอย่างไปหมดแต่ตอนท้ายลงแล้วยังไม่รู้เลยอะไรเป็นไรไม่รู้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตอนแรกนี่ออกมากันโอ้โหกระทึกมากเลยนะแต่ขนาดที่บอกว่ามันไม่ค่อยเชื่อหรอกวันที่15จะวางระเบิดเป็นร้อยจุดเลยนะแต่ตอนนี้พบทบสั่งแล้วนะก็ไม่ให้ดูแลความปลอดภัยในสถานที่อันนี้ต้องป้องกันไว้ก่อนฮะคือสถานการณ์ตอนนี้มันดูความขัดแย้งระหว่างอำมาตย์เก่ากับคสช.เนี่ยคือหมายถึงว่าอำมาตย์เก่ากับฝ่ายบูรพาพยัคฆ์เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเราไม่ต้องพูดถึงแสดงเขาอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกนะเพื่อไทยก็อยู่จะมีที่วุ่นวายก็มีพรรคประชาธิปัตย์บ้างอะไรบ้างปปส.ก็เริ่มจะมันยังไม่กล้าที่จะเคลื่อนขบวนอะไรทั้งหลายนะไอ้ตรงปมตรงนี้แหละครับต้องตับตามองนะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะจับยังไงทีนี้ปัญหาที่เขาจะพยายามจะล้มคสช.ให้ได้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างนี่นะเพื่อเขาจะได้มีอำนาจในการทำอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าตอนนี้คสช.เจอปัญหามากมายมหาศาลที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เองปวดหัวทุกวันอารมณ์เสียทุกทุกวันเพราะว่าตั้งแต่ปัญหาการเมืองปัญหาลูกระเบิดของกันติการยกร่างรัฐธรรมนูญโยงระเบิดมาได้ทุกวันนะให้คนมาด่าคสช.ด่าพลเอกประยุทธ์ได้ทุกวันนะแม้กระทั่งปัญหาที่หนักที่สุดคือการบีบคั้นจากต่างประเทศปัญหาคดีของที่ปปช.พยายามจะเอาคุณยิ่งลักษณ์เข้าคุกได้อะไรอย่างงี้นะรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจแต่ปัญหาที่หนักที่สุดนะเขามีได้สรุปอย่างนี้ฮะบอกว่าหนังพิมพ์ข่าวสดเนี่ยเขียนบทความชิ้นหนึ่งบอกว่าถ้าเศรษฐกิจพังการเมืองก็ไปด้วยนะบทความชิ้นนี้สรุปอย่างนี้บอกว่าใน3เดือนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจพังการเมืองก็ไม่รอดเหมือนกัน3เดือนที่จะถึงนี่นะครับเพราะว่าโพลหลายสำนักพบตรงกันว่า6เดือนรัฐบาลคสช.เนี่ยคะแนนนิยมมันปักหัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยหลักที่ทำรัฐบาลเข้าสู่ช่วงขาลงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบกันเป็นทอดๆลามถึงปากท้องชาวบ้านระดับรากหญ้าที่มีรายได้ที่มีกว่า180%ของคนทั้งประเทศตรงนี้เนี่ยเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลที่ปัญหาเศรษฐกิจไปแก้ยังไงมันอยู่ที่การส่งออกอยู่ที่การท่องเที่ยวโอ้ผมไปต่างจังหวัดมานี่มันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วการทำมาหากินชาวบ้านถามที่ไหนมันเหมือนกันหมดขายของไม่ได้เลยอ่ะขายไม่ดีขายไม่ได้ไม่ใช่ขายไม่ดีคือขายดีเนี่ยก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงนั่นหมายความว่าขายได้ปกติอยู่แต่ดีกว่าเดิมไหมแต่นี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ค่ะการเมืองมันก็มีปัญหานะฮะโออยู่ๆสนช.ท่านก็ตั้งผู้ช่วยผู้อะไรทำให้ภาพลักษณ์คนดีที่สนช.จะเอามาเนี่ยเพื่อปรับปรุงปฏิรูปบ้านเมืองมันกลายเป็นคนอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาไม่ถูกนะตอนนี้ปปช.ได้มีการตั้งเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วนะคะยังไม่ได้ตั้งอนุนะคะอนุเนี่ยยังไม่ตั้งหาเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยมาตั้งอนุอนุเสร็จแล้วค่อยส่งเรื่องไปที่ปปช.กลางใหญ่แต่นี้ปัญหาคือสนอกจากสนช.แล้วสปช.ล่ะตอนนี้เอกสารว่าหายใช่ไหมไม่เจอเลยทิ้งไปแล้วนะคะเอกสารที่ว่าใครเป็นผู้ช่วยใครเป็นอะไรเป็ดเงียบอันนี้
คุณเทียนฉายนะก็คงฉายเทียนไม่ออกแล้วมันอยู่อย่างนี้นะภาพลักษณ์มันปกติคนพวกนี้ที่เข้ามาภาพลักษณ์มันไม่มีใครยอมรับอยู่แล้วนะที่มาถึงเป็นเรื่องต่อเนื่องคืออยู่ๆคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็จะปฏิรูปศาสนาตั้งกรรมการบัญชีการปฏิรูปศาสนาโดยเฉพาะคุณเทียนฉายกิรนันท์เองเนี่ยเป็นคนเซ็นคำสั่งคุณปฏิรูปพระบัญญัติสงฆ์นะนะแล้วบอกยุบแต่ไม่ยุบกรรมการปฏิรูปศาสนานะแต่การปฏิรูปพระบัญญัติสงฆ์ยังเงียบอยู่เลยยังไม่พูดอะไรอันนี้มันต้องรอดูต่อไปนะฮะมาปัญหาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือวีรกรรมของท่านปปช.ทุกคนก็รู้ว่าท่านมีกี่มาตรฐานเนี่ยนะยิ่งกว่าศรีถนนชัยเนี่ยว่ามี5ท่านจะต้องหมดอายุเนี่ยนะก็ขอต่ออายุอีกเพราะว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นไม่มีใครขอต่อเลยค่ะกรรมการปปช.บอกไม่ได้ขอต่อมีแค่นายปานเทพที่บอกเคยคุยกันในที่ประชุมคสช.กับปปช.เออนี่เห็นตามกันนั้นโอ้โหนะประกอบด้วยกปปช5คนประกอบด้วยนายปานเทพกระดานโรงรานประธานปปช.ซึ่งเกษียณอายุวิชาในเดือนพฤษภาคม4คนนายวิชามหาคุณนายวิชัยวิวิฒเสวีนายประสาทพงศิวาภัยนายภักดีโพสิริก็ครบวาระดำรงตำแหน่ง9ปีเดือนกันยายนนะยื่นเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ต่ออายุปปช5คนออกไปอีกอย่างน้อย1ปีอ้าเหตุผลภารกิจที่ต้องการความต่อเนื่องอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทีนี้มาถึงปัญหาที่อันที่หนักหนาสาหัสสากันก็คือคุณเมื่อวานมีการประชุมสนชสสชอะไรเขานี่นะคุณบวรศักดิ์วรรณโนก็บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ร่างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วประชุมสวชค่ะมีหลักการ4อย่างนะสำคัญที่สุดให้ประชาชนเป็นใหญ่เป็นยอดประชาชนเป็นใหญ่ท่านคือตั้งไอ้สวต้องไปจากการลากตั้งนายกมาจากคนนอกการโอ้การเลือกตั้งก็เป็นแบบพิเศษไม่เหมือนอะไรนะเยอรมันจิ้มแจ่วเยอรมันนิดหน่อยแล้วก็มาใช้กับไทยทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันผ่านมันออกมาอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าปัญหาของคุณเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจถ้าตราบใดที่คุณไม่แก้ปัญหาให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณไปขายของก็ไม่ซื้อคุณเขาก็ไม่มาเที่ยวยังมีกฎแอนซึกอยู่คุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงมันแก้ไม่ได้และนี่ถ้าเขาบอกแล้วว่าอีก3เดือนนี่นะครับมันไปไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณสุภเกียรติก็จะอธิบายให้ฟังว่าวันนี้สัญญาณเผาจริงมันเริ่มยังไงได้ค่ะงั้นไปต่อที่คุณสุภเกียรติเลยนะคะเผาหลอกเมื่อปลายปีที่แล้วมาคราวนี้บอกเผาจริงเผาจริงแล้วเหรอคะเมื่อวานนี้ยังเห็นคึกคักกันอยู่เลยตลาดทองแถวเยาวราชซื้อกันเยอะจังเลยนั่นหมายความว่าพวกคุณมีเงินกันอยู่นี่ผมจะต้องเห็นท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องน่าหนักใจแล้วผู้ที่มีหน้าที่ปกครองประเทศก็คงไม่ค่อยชอบหน้าผมนะเพราะเหตุว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเท่าที่มันปรากฏอยู่ในขณะนี้มันอาจจะเป็นจุดตายได้นะจุดตายที่สำคัญเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจล่มการปกครองก็อยู่ไม่ได้แต่อันที่จริงแล้วผมบอกว่ามันจะต้องผสมคมคล้ากัน3ประการด้วยกัน1ถ้าเผื่อคณะผู้ปกครองประเทศชุดนี้จะต้องล่มละลายไปแล้วก็มันเกิดจาก1พี่หรือน้องอาแปะนะฮะ2ภาวะเศรษฐกิจ3ที่สำคัญที่สุดก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐเผด็จการหัวหางไปไหนก็ไม่รู้โดยใช้เสื้อคลุมประชาธิปไตยนะ อันนี้ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจซะก่อนก็ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักน่าจะกลุ้มใจแต่ว่ารายการนี้ก็จะเสริมติเพื่อกล่อว่าถ้าเผื่อเราบอกว่าอะไรไม่ดีแล้วเราควรจะมีคำแนะนำดีๆใช่ไหมผมจะชี้ให้เห็นเหตุสำคัญ2ประการที่เห็นก่อนคือ 1. วาระสำคัญที่เรากำลังเจอหน้าอยู่ก็คือว่าวิกฤตทางการคลังวิกฤตทางการคลังนั่นหมายถึงว่ารายได้ของรัฐเนี่ยมันจะไม่เข้าเป้า
โดยยกให้ชี้เห็นชัดๆว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2557รายได้ของรัฐขาดจากเป้าตั้ง200,000 ล้านนะ200,000 ล้านไม่ใช่200,000 บาทนะครับค่ะ200,000 ล้านเพราะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยอย่างมากค่ะ2ถ้าปีนี้ล่ะถ้าปีที่แล้วขาด200,000 ล้านปีนี้ภาวะเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำยิ่งกว่าเดิมนะถึงแม้ว่าจะตั้งเป้าว่าเราจะส่งออกสินค้าออกของเราจะเพิ่มขึ้นถึง 4% ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอาจจะกระเตื้องขึ้น 4% ก็ตามแต่ว่านี่มันต้นปีนะครับภาวะจริงๆเนี่ยมันเหลืออีกตั้งนี่มันแค่เริ่มเดือนมีนาเท่านั้นอีกตั้ง9เดือนจะทำยังไงแล้วใครจะไปรู้นะฮะอันนี้เห็นชัดๆอย่างชัดๆว่าเป้าหมายสินค้าออกของเราจะเพิ่ม 4% เนี่ยมีใครไม่รู้มือดีมากยอมรับความจริงลดลงมาแล้วเหลือ 3.5% ก็พอวันนี้อุตส่าห์ลดนะครับลดน้อยอยู่นะครับเอางี้นะผมปัญหาสำคัญยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องฟื้นเป็นการด่วนก็คือว่าการส่งออกนะฮะการส่งออกและการเพิ่มกำลังซื้อภายในของคนลากหญ้าให้ดีมากที่สุดก็ยิ่งดีเพราะเหตุว่าระหว่างนี้เรากำลังเจอเขาเรียกกับดักสภาพคล่องด้วยเหตุว่า เราเนี่ยถูกนักวิชาการภาครัฐบาลเนี่ยหลอกกันเลยบอกว่าเงินเฟ้อเราไม่เพิ่มคือหมายความว่าของไม่แพงแต่ท่านรู้ว่าเงินเฟ้อไม่นอกจะไม่เพิ่มแล้วมันยังติดลบถ้าเงินเฟ้อเพิ่มในลักษณะติดลบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเงินฝืดกำลังคลืบคลานเข้ามาหาสินค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีอยู่เต็มจะไม่มีคนซื้อคนไม่มีตังค์ซื้อและต่อไปจากนั้นคือมนุษย์คนงานทั้งหลายจะต้องผุดปลดออกจากงานเป็นแถวๆคนจะตกงานอีกไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอันนี้ทีนี้ผมชี้เห็นว่าถ้าจะทำให้กำลังซื้อของคนลากยากมันเพิ่มจะทำไงและจะส่งออกให้มันได้ทำไงปรากฏว่าเราเจอปัญหาทั้งภายในเราเองการต่อต้านจากต่างชาติและโดยเฉพาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยุโรปกำลังทุ่มเงินเดือนละ60,000 ล้านยูโรลงตลาดเพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเขา28 ประเทศลักษณะอย่างนี้จะทำให้เงินบาทเรายิ่งจะแข็งค่าเมื่อไปเทียบกับคู่แข่งของเราที่ส่งออกไปขายเนี่ยนะก็ยิ่งแล้วใหญ่ตัวเลขออกมาแล้วการส่งออกของเวียดนามไปอเมริกาและไปยุโรปเนี่ยไทยเราสู้ไม่ได้เลยครับไทยสู้เขาไม่ได้แล้วอันนี้มองชัดที่สุดคือของเราแพงกว่าลักษณะอย่างนี้นั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือน่าจะคิดลดค่าเงินบาทลงนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่ได้หรอกมีคนเสนอเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าลดไม่ได้รับรองฮะลดไม่ได้เพราะว่าดร.ประสานไพรัตน์บรกุลท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านไม่เห็นด้วยนั่นนะและอีกอย่างวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำลังประชุมว่าควรจะลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานหรือไม่ซึ่งใครๆเขาคาดกันว่าไม่มีวันลดอ่ะคงจะยืน 2% ว่าจนกระทั่งสิ้นปีนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่ารู้ก็รู้อเมริกาเนี่ยพอถึงกลางปีก็อาจจะลดลงไปอีกก็ได้นะฮะอันนี้ขึ้น ก็อาจจะขึ้นมาอีกก็ได้นะ อันนี้จะชี้ให้เห็นว่ายิ่งจะทำให้สินค้าประเทศไทยเนี่ยมันแพงเพราะเหตุว่าเงินบาทมันแข็งค่าเกินไปแต่ว่าถ้าไปซื้อของมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามลาวเขมรพม่าเนี่ยจะถูกกว่าของไทยเยอะโอ้โหงี้ส่งออกก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าทำให้เงินบาทลดไม่ได้ความเห็นเท่าที่ได้ประมวลมาเป็นเดือนบอกว่าอย่างนี้เพราะแบงก์ชาติเขาบอกว่าขณะเนี่ยถึงลดดอกเบี้ยก็ไม่ช่วยกระตุ้นให้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพราะเงินสดล้นตลาดในธนาคารอยู่200,000 ล้านบาทไม่มีใครเอามากู้เงินแต่ผมง่ายที่สุดก็คือว่าเงินสด200,000 ล้านบาทมันอยู่กับแบงค์ธนาคารธนาคารเขาไม่ปล่อยอ่ะมนุษย์ที่ไหนก็เอาออกมาใช้ไม่ได้ แล้วยิ่งหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น แล้วหนีการจ่ายนี่เขาจะปล่อยก็ลักษณะอย่างนี้หนี้ครัวเรือนยิ่งน้อยไปเนี่ยมันก็ทำให้อัตราการซื้อภายในประเทศมันยิ่งลดน้อยไปใหญ่เลย สองนะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยก็บอกมาแล้วว่าโอกาสที่จะให้เข้าเป้ามีนักท่องเที่ยวมา27 ล้านคนคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเท่าที่อยู่วันนี้นะ
เรายังสร้างความคุ้มครองหรือสิ่งจูงใจให้คนต่างชาติมาเที่ยวเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเราไม่สร้างความปลอดภัยให้กับเขาเลยนะฮะนักท่องเที่ยวเดินๆอยู่ข้างถนนถูกตื้อให้ซื้อของพอบอกไม่ซื้อเอามือสวมสนับมือโชกหน้าแตกไปก็มีอย่างนี้มันจะไหวๆเลยก็ไม่มีเหลือนะฮะค่ะและลักษณะอย่างนี้นี่เองจึงทำให้แย่มากนะฮะผมคิดว่าแต่ว่าทีนี้พูดเรื่องดีมั้งเรื่องดีมั้งค่ะจะได้ชื่นชื่นใจกี่นาทีเมื่อวานนี้เรื่องดีกี่นาทีเมื่อวานนี้เพิ่งหมดเวลายังไม่หมดค่ะเวลาไม่หมดแต่อยากรู้ว่าไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราพูดนานเรื่องดีมันจะมีเยอะไหมก็เลยถามว่ากี่นาทีแต่ดีนิดเดียวเป็นแค่ความคิดค่ะแต่ว่าวิธีปฏิบัติยังไม่เพิ่งคือเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติว่าอย่ากันนั้นเลยขอให้หน่วยองค์การทั้งหลายรวมทั้งเอกชนรัฐบาลเนี่ยช่วยกันส่งเสริมการขายสินค้าชายแดนส่งออกไปให้มากๆนะครับคิดว่าจะสั่งเพิ่มขึ้นถึง 10.5% ของอัตราเพิ่มผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่เราเรียกว่า GDP ให้ได้แต่อันนี้นะฮะผมคิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งและเป็นเรื่องจำเป็นแต่ผมจะบอกให้นิดนะรัฐบาลจะต้องทำ2อย่างค่ะ1รัฐบาลนั้นจะต้องทำให้เงินบาทของไทยซึ่งมีค่าเคลื่อนไหวน้อยที่สุดในหมู่อาเซียน10ชาติเนี่ยมี5ชาติใช้เงินบาทไทยโดยธรรมชาติคือการค้าขายไปรอบประเทศไทยตั้งแต่ลาวเขมรยวนหรือเลยไปถึงเวียดนามด้วยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนการใช้เงินบาทเป็นอัตราเลือกในการใช้เงินเพราะว่าถ้าเผื่อการใช้เงินบาท5ประเทศใน10ประเทศอาเซียนเราก็ได้เปรียบแล้วแค่นี้ไม่พอนะกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและบรรดาธนาคารพาณิชย์สำคัญที่เรามีสาขาอยู่ทุกหัวเมืองรอบประเทศไทยจะต้องให้มีการเปิด LC เป็นเงินบาทได้อันนี้จะช่วยได้นะอันนี้จะช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยพยายามผลักดันเอาดอลลาร์สิงคโปร์มา30ปีแล้วให้เป็นเงินตราแต่ไม่ได้เลยค่ะนะแต่ก็ยังไม่ได้เลยเรานี่อาจจะทำได้ข้อที่2ก็คือว่าบอกว่ากองเรือพาณิชย์ของเราเนี่ยมันเจ๊งไปนานแล้วคนไทยรุ่นเด็กๆที่อายุไม่เกิน30ปีเนี่ยผมว่าไม่รู้จักคือนึกว่าประเทศไทยไม่มีกองเรือพาณิชย์ที่จริงเคยมีฮะเคยมีอยู่สองลำในชื่อของบริษัทไทยเดินเรือทะเลเป็นเรือพาณิชย์ที่ได้มาจากค่าปฏิกรรมสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นต่อให้ไทยแต่ว่าเมื่ออายุมันใช้มามากๆมันก็ต้องเจ๊งไปตามสภาพแล้วเราก็ไม่ให้ความสนใจอะไรเลยถ้าเรามีเรือสินค้าประเภทไม่กี่หมื่นตันเนี่ยขนคอนเทนเนอร์ไม่ต้องเอาแบบ40ฟุตเอาขนาดเล็กนั่นหรอกเราจะส่งของได้เร็วไปอยู่ชาติเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยไปและกลับได้เร็วนะแต่เสียดายเราไม่มีแล้วแต่เรายังไม่มีใครคิดถ้าคิดก็คงจะได้ซึ่งก็ต้องใช้เงินพวกนี้นะอีกประการหนึ่งการทุ่มกำลังซื้อภายในประเทศไปว่าจ้างบริษัทซ่อมถนนตัดถนนใหม่อะไรเนี่ย นั่นท่านจ้างบริษัทนะครับเอกชนเอาอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นช่วงจุดเทอมนักเรียนมัธยมปลายตั้งแต่15 16ขึ้นไปจนถึงระดับมัธยมค่ะเขาก็อยากมีเงินเอางี้นะท่านบอกเขาสิใครมีจอบใครมีคลาดรัฐบาลจะจ้างหมดเลยไปช่วยกันเอาสวะขึ้นจากแม่น้ำลำคลองจีรับรองสบายได้เลยปวดรอกเนี่ยรับรองเพียงแต่พวกนี้เขาก็ต้องลงทุนซื้อจอบกับซื้อคลาดมาเท่านั้นเองค่ะจ่ายทุกวันจะช่วยอุตสาหกรรมตีเหล็กทำจอบทำคราบได้ด้วยแล้วพวกนี้อาจจะขายผ่อนเดียวก็ได้เอาวันนี้เฉ่งแค่ร้อยบาทก็พอนะเพราะว่าคุณไปทำงานทุกวันเนี่ยคุณก็ต้องได้หลายแบบคุณก็อาจจะได้ลักษณะอย่างนี้สวะก็จะสามารถเอาไปตากนะฮะแล้วก็ไปทำเชื้อเพลิงทำไฟฟ้าได้คูคลองก็สบายดียิ่งขึ้นถ้านอกนั้นไม่พอคุณรู้ไหมฮะหน่วยราชการในประเทศไทยมีเป็นหมื่นนะลกสารพัดเลยไปจ้างเขาตัดหญ้าสิจ้างเขาทาสีรั้วสิส้วมตามหน่วยราชการบ้านนอกสิโสโครกเลยจ้างเขาแก้เท่านี้
คนระดับราชการก็จะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำทุกวันวันละมากๆอันนี้เป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดนะครับซึ่งจะต่างจากการซ่อมสร้างถนนนะคะบางทีเนี่ยเครื่องจักรใช้ทำมากกว่าคนด้วยใช้คนไม่กี่คนเท่านั้นเองเราคุยต่อเรื่องเศรษฐกิจจะคุยเรื่องเศรษฐกิจต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าค่ะมาคุยกันดูนะคะเท่าที่ฟังคุณสุภเกียรติพูดไปเนี่ยพูดได้ง่ายๆนะคะมีกลุ่มอำนาจกลุ่มหนึ่งที่ชนะแต่ประเทศแพ้ค่ะแพ้เรื่องอะไรส่งออกแพ้เวียดนามประชาธิปไตยนี่พม่าไปไกลแล้วนะคะทั้งที่เมื่อก่อนเขาตามหลังเราพักกันผู้เดียวค่ะหยิบข่าวมาคุยในช่วงที่2นะคะก่อนที่จะไปคุยเรื่องบทเรียนของพวกสุดโต่งเรามาดูสัญญาณการเผาจริงจากอีกหนึ่งคนคุณสีค่ะสักครู่นี้เราได้ติดตามกับคุณสุภเกียรตินะคะเห็นแล้วดิฉันนั่งนับเวลาอยู่ว่าข่าวดีที่คุณสุภเกียรติบ้านเนี่ยมันจะมีสักกี่นาทีไม่ถึงนาทีค่ะนอกนั้นมีแต่คำแนะนำว่าถ้าจะทำให้ดีต้องทำยังไงนะคะคุณสีสัญญาณเผาจริงค่ะอันนี้เป็นเรื่องการปลดพนักงานของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายค่ะนะฮะค่ายฮอนด้านี่นะฮะเพิ่มวันหยุดยาวในเดือนเมษายนพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมมีวันหยุดติดต่อกัน10วันและหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะค่ายโตโยต้าเริ่มทยอยปลดพนักงานซับไปแล้ว1ล็อตแล้วนะฮะปกติโตโยต้านี่ได้ค่าเขาเรียกว่าโบนัสเยอะมากเลยนะฮะเนื่องจากแบกรับภาวะขาดทุนไม่ไหวรถที่ผลิตออกมาจอดอยู่เต็มสต็อกขายไม่ได้3ค่าย GM ปลดพนักงานซับออกหมดแล้วนะฮะและแบรนด์เนมที่เป็นของอิซูซูให้นำกลับไปประกอบที่สำโรงแล้วนะฮะได้สำโรงแล้วเพื่อลดคอสส่วนบริษัทแม่ GM ที่อเมริกาทางรัฐบาลของสหรัฐอุ้มไว้แล้วหาไม่อุ้มอีก3เดือนข้างหน้า GM จะล้มละลายโอ้4นิสสันลดการผลิตลง 50% และกำลังลดพนักงานออกชุดแรกแล้วเดือนหน้านะฮะ5มิตซูบิชิยังมียอดขายที่ต่างประเทศอยู่บ้างจะกระทบจริงในเดือนมกราคมปีหน้า6 AAT กำลังทำกิจกรรมลดต้นทุนอย่างหนักทั้งไม่ให้มี OT ทำกิจกรรมบาลานซ์งานใหม่ทั้งระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและยังไม่ปลดคนปีหน้าแน่นะส่วนค่ายฟูจิตสึเอาออกแล้ว300คน8 Seiko Instrument เอาออกแล้ว400คน6สตาร์ทชิปแพ็คนะฮะตั้งแต่เดินหน้าหยุดทำงานทุกวันจันทร์ผมเสริมนิดนะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคุณศรีก็เพิ่งกลับมาจากริมฝั่งแม่น้ำโขงท่านรู้ไหมฮะสมัยก่อนนั้นใครเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าเช่าโรงแรมขนาดใหญ่ๆ น่าดูหน่อยเนี่ยวันละ850บาทเนี่ยถือว่าโก้มากเพราะอัตราเบิกจริงได้แค่800เท่านั้นนะแต่เดี๋ยวนี้นะฮะโรงแรมชั้นหรูที่เพื่อนผมเพิ่งกลับมาจากริมฝั่งโขงนะครับนอนคืนละ550เท่านั้นโอ้นี่แอร์นี่นะจริงอำนวยความสะดวกเท่าเดิมนอนดูไปน้ำโขงเนี่ยอันนี้เขาก็กลัวตายฮะเขาก็ต้องขออยู่ทำไงก็ได้ให้อยู่ให้ได้ขอให้อยู่ให้ได้ซะก่อนเนี่ยถึงต้องลดการปิดไฟบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้มันหมายถึงว่าไม่อยากจะเรียกว่าอาการโคม่าแต่ว่าเราก็ลำบากใจถึงบอกว่าการเพิ่มกำลังซื้อภายในเป็นของจำเป็นแต่อย่าคิดว่าให้โยนงบให้กรมทางไปจ้างซ่อมสร้างหรือตัดถนนสายสั้นให้บริษัททำถนนเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันจ้างคนได้ไม่มากแต่ผมบอกว่าที่จ้างคนได้จำนวนมากๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมได้บอกไปเมื่อครู่เนี่ยว่ารับรองได้เลยสบายๆเลยอย่างที่เราพูดตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วนะฮะโครงการจำนำข้าวจริงๆคือการแจกเงินชาวนาเพราะว่าถ้าชาวนาเป็นรากหญ้ามีตังค์นี่นะเศรษฐกิจข้างบนก็ดีค่ะมันก็เงินก็หมุนแจกไป400ล้านมันก็หมุนสัก3รอบมันก็ล้าน200ล้านแล้วนะมันก็อยู่อย่างนั้นทีนี้แต่ถ้ามองในเรื่องเป็นการเมืองหมดมันก็จบสนิทก็อาจจะไปยึดทรัพย์แทนนะคะที่ปลายทางว่ากันแบบนั้นแต่ค่ะคุณศรีทีนี้เรามามองอีกเรื่องนึงที่ควรจะมองนะคืออยู่ๆเนี่ยมันก็ทุกคนคิดเอ๊ะตอนแรกคิดว่าเรื่องระเบิดที่หน้าศาลายามันน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่พระท่านนัดประวันที่10 12ใช่ไหม
เลื่อนค่ะเลื่อนมาเป็น14 15อะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่คือเรื่องว่าจันทร์จะสวดมนต์ทั้งประเทศจะส่งสัญญาณเตือนแต่ถ้าพระท่านมาเนี่ยท่านก็มาเป็นแสนมันหมายถึงอันนั้นทีนี้เรามองซิว่ามันเรื่องมันจริงๆมันเป็นอะไรค่ะมันมีบทความชิ้นหนึ่งเขาเขียนเรื่องบทเรียนพวกสุดโต่งของนักพิมพ์ข่าวสดนะบอกความจริงการเป็นรูปศาสนามันเป็นเรื่องน่าสนับสนุนนะปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดวาอารามต่างๆมีมากมายเพียงแต่การเป็นรูปนั้นต้องทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์และต้องไม่เอาความคิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นตัวกำหนดโดยไม่มีท่าทีเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าร่วมในการเป็นรูปด้วยยิ่งถ้าเป็นความคิดของพวกสุดโต่งหลงเอาเองว่าวันนี้ผู้ตนคือผู้ชนะทางการเมืองอยากทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างนั่นคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวนะฮะนายไพบูลย์นิติตะวันยอมถอยแล้วยุบกรรมการปฏิรูปศาสนาสปช.ไปแล้วแต่เรื่องนี้จะจบลงง่ายๆหรือไม่ยังไม่แน่มีประเด็นที่น่าสนใจว่าก่อนตัดสินใจเลิกกรรมการชุดนายไพบูลย์นิติตะวันมีการออกโรงปกป้องจากนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.โดยนายเทียนฉายออกมายืนยันว่ากรรมการชุดนายไพบูลย์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาเพราะเป็นเรื่องของสงฆ์ที่ต้องจัดการเองปฏิรูปกันเองบอกด้วยว่าเรื่องที่สปช.จะทำก็เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นพุทธพาณิชย์คำสัมภาษณ์ของนายเทียนฉายคล้ายจะบอกว่าอย่าไปตีความผิดๆสปช.ไม่ได้ไปยุ่งกิจการสงฆ์เมื่อบุคคลเป็นถึงครูบาอาจารย์มาพูดอย่างนี้เราต้องฟังนะแต่หลังจากนายเทียนฉายพูดแล้วคล้ายกับจะคลี่คลายบรรยากาศกลับไม่เป็นผลทั้งนี้เพราะฝ่ายสงฆ์มองเจตนาของกรรมการชุดนายไพบูลย์จากคำสั่งสปช.ที่8ทับ2528ลงวันที่3กุมภาพันธ์ระบุไว้ชัดคำสั่งนี้ลงนามโดยนายเฉินฉายเองนะฮะบอกว่าปัจจุบันเกิดปัญหาในกิจการพระพุทธศาสนามากสาเหตุที่สำคัญมาจากพระบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505ที่เน้นการปกครองภายในคณะสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนคณะสงฆ์จึงดำเนินกิจการพระพุทธศาสนาขึ้นอย่างเอกเทศจึงเกิดปัญหาความเสื่อมถอยและความศรัทธาในคณะสงฆ์ทั้งจากภายในและภายนอกหากไม่ได้รับการปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งระบบจะส่งผลให้กิจการพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเสื่อมลงคำสั่งนี้ลงนามโดยเฉียนฉายกีรนันท์เองด้วยพูดง่ายๆว่าที่จะลงมือปฏิรูปกันนั้นมุ่งไปที่พระบัญญัติคณะสงฆ์มุ่งไปที่การปกครองกันเองของคณะสงฆ์อย่างเป็นเอกเทศแต่จะลงมือโดยกลุ่มนายไพบูลย์ที่มีความคิดสุดขั้วทางการเมืองดังนั้นที่สงฆ์ไม่พอใจอย่าไปกลบเกลื่อนว่าดีตีความผิดไปเองแต่ถึงที่สุดการยอมยุบเลิกกรรมการชุดนี้ก็เป็นการตัดไฟที่ดีที่สุด แล้วที่กำลังปฏิรูปในด้านอื่นที่อยู่นั้นต้องถือว่ากรณีนี้เป็นบทเรียนอย่าสุดขั้วคิดเองเองนะบอกการตัดสินใจยุบเลิกคณะกรรมการปฏิรูปเชียวยาวเกี่ยวพุทธศาสนาของสปช.ที่มีนายไพบูลย์นิติวันเป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษาซึ่งล้วนแต่พวกสุดโต่งพวกนกหวีดนั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดการตัดสินใจของนายไพบูลย์เองกับพวกนะเพราะคนกลุ่มนี้มีความคิดที่ชัดเจนมายาวนานว่าสุดขั้วขวาจัดเรื่องจะคิดถอยคิดให้แตกต่างหลากหลายเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่าอำนาจยุคคสช.อาจสะดุดก็ได้ด้วยปัญหาเศรษฐกิจหรือเมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จคงจะเกิดการต่อต้านทางการเมืองครั้งใหญ่อีกเพราะย้อนยุคเกินที่จะรับได้แต่เมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วมองกันว่าพลังสงฆ์ทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นไปได้มากว่าสคสช.เองคงเห็นว่าการท้าทายอำนาจศาสนาจักรอาจนำสู่ปัญหาเกินคาดเลยมีสัญญาณไปสู่การยุบกรรมการนายไพบูลย์แล้วก็มีรายงานข่าวว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่โทรไปนายไพบูลย์นิติวันขอร้องแกมาครับบอกคุณต้องยุบนั่นที่บอกตั้งแล้วยุบไม่ได้เนี่ยนะฮะอยู่ดีๆก็ถอยได้แต่เรื่องนี้จบหรือไม่นะเราต้องไปดูความเคลื่อนไหวอันนี้เมื่อวันที่8มีนาคมที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
มีการแถลงข่าวของสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาชื่อย่อสนพนำโดยพระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาสนพนายเสถียรวิพรมนานายกสนพนายเมธาพันธ์โพธิโรจน์ธีระโรจน์นะเลขาธิการสนพและคณะกรรมการพร้อมเครือข่ายองค์การชาวพุทธโดยครั้งนี้ทางสนพได้ออกมาแสดงจุดยืนและแนวทางเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนภายหลังจากที่นายไพบูลย์นิติตะวันประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรฐานมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ประกาศยุติบทบาทลงแต่สนพและเครือข่ายองค์การชาวพุทธยังคงเดินหน้าต่อไป2เรื่องหลักคือ1เร่งดําเนินคดีกับพระพุทธอิสระ2เร่งผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างพระบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและเร่งผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาโดยภายหลังจากแถลงข่าววันนี้ทางสนพและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธจะได้หารือเพื่อดำเนินการต่อไปนายเสถียรวิพรมานะฮะนายกสนพกล่าวว่าประเด็นเรื่องของพระพุทธศาสนาอิสระหรือพระสุวิทธีระธรรมโมวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในสังคมณฑลของพระพุทธศาสนาและเป็นการกระทำที่ผิดอยู่3เรื่องคือ1พระสุวิทย์พยายามเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง2พระสุวิทย์พยายามเอาเรื่องส่วนตัวทั้งที่เป็นสมณเพศไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายบางเรื่องเช่นการไปตกทรัพย์ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง3พระสุวิทย์เป็นแค่พระรูปหนึ่งแต่ทำตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตนำเพื่อข่มขู่มหาเถระสมาคมและสมเด็จพระมหาธีรัตมหาราชบังคลาจารย์นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นในวันเสาร์ที่14มีนาคมเวลา 13:00 นทางสนพและเครือข่ายองค์การชาวพุทธจะนำหลักฐานว่าด้วยเรื่องของนิคมของนิคหกรรมนะไปยื่นต่อพระเทพมหาเจติยาจารย์นะครับเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมวัดพระปฐมเจดีย์และจะแวะสถานีตำรวจนครปฐมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาด้วยทีนี้สำหรับเรื่องทางด้านพระเมธีธรรมาจารย์นะครับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยนะครับและที่ปรึกษาสนพกล่าวว่าในเรื่องการจัดตั้งธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นลักษณะของธนาคารที่อุปถัมภ์คุ้มครองและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นหลักโดยมุ่งเน้นไม่มุ่งเน้นทำนิติกรรมและธนาคารพุทธจะไม่แต่ต้องสาธารณสมบัติของสงฆ์ลักษณะโครงสร้างขององค์กรจะคล้ายกับธนาคารมุสลิมธนาคารอิสลามที่มีทุนจัดตั้งจำนวน 2,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนแรก 1,000 ล้านมาจากกระทรวงการคลัง 2 ส่วนที่2ทุนได้มาจากการกระจายขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นละ10บาทโดยผู้ถือหุ้นสามารถซื้อสูงสุดได้เพียง5หุ้นเท่านั้นการผลักดันให้มีธนาคารพุทธเกิดขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินของส่วนบุคคลของคณะสงฆ์นะพระเมธีธรรมาจารย์กล่าวทิ้งท้ายว่าในวันที่12มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นะฮะจะไม่มีการออกมาสวดมนต์ใดๆอย่างแน่นอนถือเป็นพันธสัญญาเมื่อนายไพบูลย์ยุติบทบาทแล้วทางสนพและเครือข่ายองค์กรชาวพุทธก็จะยุติการออกมาสวดมนต์เช่นกันเพื่อแสดงเจตจำนงอย่างสันติไม่สวดมนต์แต่14นี่ไปนครปฐมนะคะไปพบกับเจ้าคณะจังหวัดเรื่องของพุทธอิสระก็ยิ่งกว่าแย่ลังแตนค่ะเรียกว่าแย่ลังต่อก็แล้วกันนะคะถ้าไม่ถอยกลับนี่อาจจะตายได้นะคะถอยหลายเรื่องแล้วถ้าจะพิจารณากันจริงๆสำหรับรัฐบาลนี้เรื่องภาษีมรดกถึงแม้จะมีการถอยอย่างมีเชิงก็แล้วแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการถอยเนี่ยนะคะพลังงานเดิมจะมีการยื่นประมูลกันในห้วงเดือนนี้แต่ก็ถอยไปเหมือนเดิมเหมือนกันพุทธศาสนาจะมีการปฏิรูปกันก็ถอยขอความเห็นจากคุณสุภเกียรติบ้างค่ะคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้คะผมขออนุญาตได้ค่ะพูดเรื่องสำคัญมากเรื่องคือเมื่อวานเนี่ย
ดร.บวรศักดิ์อุวันโนไปแถลงชี้แจงครั้งยิ่งใหญ่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะฮะในที่ประชุมของสปช.นะครับแต่ผมเห็นว่าการไปอธิบายอย่างยืดยาวครั้งนั้นน่ะผมรู้สึกขนลุกมากยังไงคะเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะนี้กำลังวางนโยบายปรับเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเสียใหม่หมดเลยโดยเหตุว่าระบบเดิมนั้นท่านคงนึกว่ามันใช้ไม่ได้นะฮะท่านถึงกับเอ่ยปากว่าทุกวันนี้อยู่ได้สถานการณ์ประเทศอยู่ได้เพราะว่ากินยาสะกดเอาไว้ซึ่งก็คงจะหมายถึงว่าใช้กฎอัยการศึกสะกดเอาไว้ดีๆนี่เองนะครับอันนี้ผมจะขอแยกแยะอย่างสั้นๆอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าการปกครองที่จะมีขึ้นมาใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีส่วนเข้าไปร่วมเกี่ยวข้องเข้าไปกำกับเข้าไปดูแลการบริหารในทุกระดับอย่างแท้จริงนะฮะคือร่างรัฐธรรมนูญเราก็รู้แล้วว่ามันหลายระดับด้วยกันนะอันนี้ท่านหมายถึงสภาพลเมืองตอนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราก็รู้แล้วเราจะต้องทำให้ท่านออกแบบการเลือกตั้งทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้ต้องมีรัฐประศาสตร์วานผสมคู่ครามอยู่เรื่อยนะฮะท่านออกแบบให้สภาสูงวุฒิสภานั้นเป็นสภาที่มีการแต่งตั้งทั้งหมดท่านออกแบบให้มีศาลรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งสามารถทำคำวินิจฉัยสั่งการซึ่งอาจจะครอบคลุมสั่งการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้นะฮะนอกจากนี้ท่านยังออกแบบให้มีสมัชชาจริยธรรมซึ่งควบคุมกิจกรรมใหม่หมดเลยอย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่รัฐมนตรีทุกคนนะฮะข้าราชการใหญ่ๆรวมไปถึงบุคคลสำคัญของเอกชนในบริษัทห้างร้านใหญ่ๆได้ด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเสี่ยงเหลือเกินฮะต่อการเป็นต่อการประกาศตัวอย่างโจ่งแจ้งว่าเป็นรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จเหลือเกินฮะแต่นี้ผมยกตัวอย่างสั้นๆสักนิดนึงฮะว่าลักษณะแบบนี้การออกแบบรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขไม่ได้เลยในหลายขั้นตอนและวุฒิสภาเนี่ยสามารถที่จะล้มรัฐบาลตั้งแต่วันแรกก็ได้เพราะเหตุว่าการตรวจสอบรัฐมนตรีนั้นตัวนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีคนหนึ่งเพราะคำว่า Prime Minister ก็ดีหรือคำว่า Premier ในภาษาอังกฤษก็ดีที่เราแปลว่านายกรัฐมนตรีอันที่จริงแล้วถ้าแปลโดยศัพท์ตรงๆเลยเดียวกันแปลว่ารัฐมนตรีคนที่หนึ่งครับลักษณะนี้ก็ต้องโดนเข้าไปด้วยนะฮะก็ไม่ต้องเกิดขึ้นลักษณะนี้ในการคุมให้มีสภาพลเมืองคุมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภูมิภาคไปถึงระดับประเทศเนี่ยลักษณะนี้เป็นการดูถูกเหยียดหยามอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยด้วยเหตุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาล่างนั้นที่จริงแล้วเนี่ยการมาสู่ตำแหน่งก็ด้วยประชาชนคนไทยใช้อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเลือกตั้งเข้ามาแต่เมื่อเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็มีสภาพลเมืองซึ่งมาจากการลากตั้งมาคุมทุกระดับเลยอันนี้เป็นการเหยียดหยามอย่างมากถือได้ว่าระบบอย่างนี้เนี่ยท่านมองว่าส.ส.ก็ดีหรือผู้ที่มาเป็นปกครองประเทศก็ดีรวมทั้งข้าราชการใหญ่ๆก็ดีรัฐมนตรีก็ดีถูกตราหน้าไว้ล่วงหน้าว่าต้องเป็นคนขี้โกงคนเลวนะลักษณะอย่างนี้ผมว่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่รู้เสื่อมเสียเกียรติในสายตาชาวต่างประเทศเป็นเท่าไหร่เพราะลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าส.ส.ญี่ปุ่นก็ดีส.ส.อังกฤษก็ดีของอเมริกาก็ดีเยอรมันก็ดีฝรั่งเศสก็ดีที่ประชาชนเลือกเข้ามานั้นนะฮะซึ่งเขาเห็นว่าเป็นคนที่มาได้มาสู่ตำแหน่งได้ด้วยประชาชนเป็นคนดีแต่ท่านก็บอกว่าของเราเนี่ยไม่ได้ต้องมีการควบคุมอีกชั้นหนึ่งนะยังแถมจะต้องมีสภาจริยธรรมซึ่งจะต้องมีคณะมนตรีอีก5คนและสมาชิกสมัชชาอีก55คนรวม60คนซึ่งล้วนแต่เป็นคนดีศรีอยุธยาทั้งนั้นเลยนะก็ถ้าเผื่อเอามาได้เนี่ยพวกผมก็จะช่วยกันช่วยดูว่าจริงไม่จริงง่ายที่สุดคือไปช่วยคนดูใครบ้างมีเมียน้อยจะเป็นคนดีศรีอยุธยาได้ไหมดูจริยธรรมด้านนี้กันก่อนนะฮะ ว่าจะผ่านแล้วก็จะได้หรือเปล่า
นี่ยังไม่รวมถึงสภาพลเมืองนะคะที่จะไปดูในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนกลางมีสมัชชาคุณธรรมใช่ไหมอันนี้ก็มีนี่ไปครอบงำในทุกภาคส่วนไม่รู้ว่าจะทำงานกันยังไงเนี่ยนะคะค่ะมีเวลามีค่ะมีค่ะคุณศรีเสริมประเด็นนะคะอันนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะคือเมื่อวานก็พูดไปนิดหนึ่งแล้วนะฮะแซมไมเคิลเนี่ยนะเป็นนักเขียนอิสระได้เขียนบทความเรื่องการถดถอยครั้งใหญ่ของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ทำให้ประชาคมโลกต่างพากันตั้งคำถามว่าเหตุใดประเทศที่เป็นผู้นำประชาธิปไตยในภูมิภาคชาติตะวันตกที่ชาติตะวันตกตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้พม่าออกจากการเป็นเผด็จการได้จึงถดถอยล้าหลังได้ถึงขนาดนี้จนถึงขั้นว่าประเทศพม่าอาจจะแซงหน้าได้นะครับในวารสารชื่อ Diplomat นี่นะครับไมเคิลแซมไมเคิลเนี่ยได้เขียนบอกว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหลังการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่คุกคามการเรียกไปปรับทัศนคติแม้กระทั่งการจับกุมผู้ที่ต่อต้านอีกทั้งยังมีการควบคุมสื่อมากขึ้นและใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเล่นงานประชาชนมากขึ้นไมเคิลจึงวิจารณ์อีกว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และกระบวนการปรับปฏิรูปแสดงเห็นถึงการถอยหลังกลับไปเป็นระบอบอำนาจนิยมที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและมีการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่พวกชนชั้นนำเก่าแก่ได้แก่กองทัพใครการรับอำนาจและสถาบันอย่างอื่นต่างๆนะครับไมเคิลได้วิเคราะห์ว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วนี่นะครับไทยจะยังคงไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประเทศเสรีมากขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะยังคงมีการจับมีการจ้องถอดถอนดำเนินคดีกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นสัญญาณที่เลวร้ายทำให้ประเทศไม่เกิดการปรองดองเพราะมีกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากอยู่ฝ่ายเดียวผู้เขียนบทความของแซมไมเคิลระบุอีกว่าความหวังในอนาคตของประเทศไทยน่าจะขึ้นอยู่กับกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นต่อไปการที่พวกเขาได้รับการศึกษาเรื่องเสรีภาพและคุณค่าด้านดีของประชาธิปไตยจะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้ประเทศไทยไม่ล้าหลังจนกลายเป็นประเทศคร่ำครึแม้ว่าบางส่วนจะผูกความเป็นไทยไว้กับความเป็นสมัยใหม่และความเป็นประชาธิปไตยซึ่งฟังดูย้อนแย้งกันก็ตาม อันนี้คือมุมมองของโลกที่เขามองต่อเรานะครับมิสเตอร์แซนไมเคิลครับค่ะแม่ถ้าจะว่าอย่างที่แซนไมเคิลว่าจริงๆนี่กลับไปมองที่ Freedom House เลยนะคะที่ได้มีการจัดประเทศที่มีเสรีภาพหรือไม่ซึ่ง บ้านเราเนี่ยค่ะไปอยู่กับอูกันดาซึ่งไม่มีเสรีภาพเลยนั่นหมายความว่าหลังการเลือกตั้งนี่ก็อย่าได้หวังว่าจะมีประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นแหมมันช่างน่ากลัวจริงเลยนะฮะแต่ละวันนี้มีแต่ข่าวเหมือนข่าวร้ายทั้งนั้นเลยนะฮะจับข่าวดีได้แป๊บเดียวแล้วก็เจอข่าวร้ายแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจก็แล้วกันนะฮะสำหรับทุกท่านในการดำรงชีวิตภายใต้เศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้และภาวะความเป็นประชาธิปไตยที่ล้มลุกคุกคานอย่างหนักณขนาดนี้แล้วก็ความหวังที่ลิบหลีเหลือเกินยังว่าล่ะคะความหวังอยู่ที่คนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่จะขึ้นมาประสานพลังหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ปัญหาของเศรษฐกิจที่เขาคาดการณ์ว่าสามเดือนข้างหน้านี่นะมันจะเรื่องการเผาจริงนะฮะเผาจริงเนี่ยถ้าคุณไม่แก้ปัญหาเรื่องการเมืองให้จบเนี่ยนะครับมันไม่จบเศรษฐกิจสำคัญที่สุดเศรษฐกิจกับการเมืองมาคู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเก็บภาษีกันเข้าไปนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ทั้งคุณสุภเกียรติธารณกุลนะคะคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุโนไทยสิริบุตรลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ